มาครับพอทราบครับคือจริงๆผมทราบมาพอสมควรแล้วนะฮะเพราะว่าผมขึ้นเครื่องก่อนที่จะมีโควิดเนี่ยยังถามหาเขาอยู่เลยว่าถามน้องที่อยู่ที่เอเชียว่าเขาเป็นไงบ้างสบายดีไหมอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเขาออกไปนานแล้วแล้วก็ตอนนี้เขาป่วยนั่นก็เริ่มรู้จากตอนนั้นหลังก่อนโควิดนะฮะเสร็จแล้วตอนหลังเนี่ยก็มาทราบข่าวตอนที่เห็นภาพข่าวได้มีโอกาสแบบทักทายไปส่วนตัวหรือว่าผมไม่ได้มีคอนแทคไม่ว่าจะเบอร์โทรไลน์หรือโซเชียลอะไรต่างๆคือเวลาใครไปใครมาหรือไปเจอก็จะฝากว่าหายไวๆเพราะจริงๆแล้วเนี่ยตอนที่เราทำงานร่วมกันอยู่ที่ IS เนี่ยเราสนิทกันหมดไม่ว่าจะเป็นตัวผมเองนะครับเป็นนิ้งนะครับเป็นพิทัศเนี่ยเราอยู่เราจริงๆเราอยากจะบอกว่ายุค90เนี่ยเมื่อประมาณ30ปีที่แล้วเหมือนครอบครัวเราอยู่กันแบบพี่ๆน้องๆมีอะไรเราก็จะแบบถามสารทุกข์สุขดิบช่วยเหลือกันคนนู้นมีงานนี้คนนี้มีงานนี้คนนี้มีงานบุญงานอะไรต่างๆเราก็จะช่วยกันตอนหลังเนี่ยคือผมว่าด้วยระยะเวลาของชีวิตการเติบโตของแต่ละคนเนี่ยมันก็จะแยกกันแบบทำหน้าที่ของตัวเองก็ยังเคยเจอกันเมื่อก่อนปีที่แล้วมั้งฮะเจอกันอยู่ว่ายังเขายังเป็นแอร์อยู่เลยยังถ่ายรูปเล่นกันยังคุยบอกเดี๋ยวฉันทำงานก่อนนะโอ้โหเธอดูดีมากเลยเรายังคุยกับเขาอยู่เลยครับก็เมื่อเช้าเพิ่งเห็นพี่ทัศน์ไปบริจาคเพราะว่าเขาเลือดกรุ๊ปเดียวกันนะครับอะไรนะฮะผมไม่ไวรัสบีฮะแต่ว่าของผมเป็นแบบอยู่กับตัวเองอ่ะไม่ได้เป็นเฮอร์เรียร์ซึ่งจริงแล้วพอผมเป็นไวรัสบีเนี่ยเป็นไวรัสบีที่ตับอย่างเงี้ยเวลาเราจะให้เลือดใครเราให้ไม่ได้เพราะว่าคนที่ได้รับจากเรามันจะติดแต่ผมเป็นเลือดคนละกรุ๊ปอ่ะผมเป็นเลือดกรุ๊ปบีซึ่งรู้สึกของนิ้งเขาจะเป็นโอซึ่งภรรยายังถามอยู่เลยก็คืออยากจะไปคือจริงๆแล้วตอนนี้คือให้กำลังใจผ่านนะฮะสื่อพี่ๆทุกคนเนี่ยคือจริงๆอยากให้เขาแบบดีขึ้นดีวันดีคืนเพราะว่าก็คือคนหนึ่งที่เป็นเพื่อนเราแล้วทำงานมาร่วมกันตั้งแต่เด็กๆแล้วก็เจอกันสนิทกันนี่คืออยากจะบอกว่าหนังเรื่องแรกของ IS Film ก็จะเป็นพี่ทัศน์กับนิ้งเขาเล่นเรื่องที่สองก็จะเป็นโลกทั้งใบนะครับเมื่อ2538 25ปีแล้วอ่ะนะฮะตอนนั้นเนี่ยแต่ก่อนหน้านั้นเราก็เจอกันรู้สึกของเขาเรื่องแรกจะเป็นเกิดอีกทีต้องมีเธอของ IS Film แล้วผมเนี่ยโลกทั้งใบเป็นโลกที่เป็นเรื่องที่2มันอยู่ในช่วงที่เราทำงานร่วมกันตลอดเพราะช่วงนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของหนังมีการโปรโมทจากเรื่องนี้มาต่อเรื่องนี้เรื่องนี้มาต่อเรื่องนี้เวลามีงานอะไรของค่ายเนี่ยเขาก็จะมารวมกันพอพี่ต่อเห็นภาพที่เขาแชร์กันเรื่องของเนี่ยเราใจหายไหมครับเพราะไม่คิดคือผมบอกเลยว่ามันเป็นเรื่องของชีวิตของแต่ละคนซึ่งมันจะต้องแบบต่อสู้วันนี้เนี่ยสิ่งที่สำคัญไม่ว่าคนจะเป็นอะไรก็ตามกับผมว่ากำลังใจมาอันดับหนึ่งนะครับคือถ้าเรามีกำลังใจให้เขามีกำลังใจหรือมีพลังเพิ่มขึ้นเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นหรือเราวันนี้เนี่ยเราไปทำบุญเราไปที่วัดเราสวดมนต์เราขอพรเราก็อยากจะให้เพื่อนเราหายไวๆนะครับดีขึ้นแล้วก็ดีขึ้นคือทุกคนที่เรารู้จักทุกคนที่เรารักทุกคนที่เป็นเพื่อนเราก็ขอให้อวยพรกับทุกคนอยู่แล้วเวลาที่เราไปทำบุญว่าขอให้ทุกคนที่เรารักและเขารักเราเนี่ยมีความสุขความเจริญแล้วขอให้แค้วคลาดปลอดภัยนี่คือคำที่เราพูดเสมอนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญคือครอบครัวนะครับญาติสนิทมิตรสหายนะครับผู้มีพระคุณเราจะขออย่างนี้อยู่แล้วคือขอพรแต่ไม่ได้ขอสิ่งของไม่ได้ขอโชคลาภก็ขออย่างแรกคือขอเรื่องของสุขภาพนะครับวันนี้ถ้าขอได้ก็อยากให้สุขภาพของเพื่อนผมนะของนิ้งเนี่ยดีขึ้นแล้วก็ดีขึ้นนะครับสุดท้ายเนี่ยอยากจะบอกว่าอยากให้พระแบบคุ้มครองเขาเยอะๆนั่นเองนั่นคือกำลังใจจริงๆถ้าอย่างช่วงนี้โควิดระบาดสุขภาพตัวเองไหมเราคือผมดูแลตัวเองอยู่แล้วฮะอันนั้นคือหนึ่งเพราะว่าผมมีลูกเล็กลูกผม9ขวบกับ10ขวบสิ่งสำคัญคือเราดูแลตัวเองแล้วตอนนี้ผมออกไปกลับไปถ่ายละครมาสักเดือนกว่าเวลากองถ่ายละครเขาก็จะ new normal ก็จะมีหน้ากากมีเฟสชิลให้มีแอลกอฮอล์มีที่เขาดูแลดีหมดแล้วก็เดี๋ยวนี้เวลาเราทานอาหารเราจะทานเหมือนนักเรียนนะฮะเราจะเป็นกล่องข้าวนะครับมีข้าวใช่แล้วครับแล้วก็จะมีกับอาหารของหวานเขาจะแยกของใครของมันของผมก็เมียผมก็ซื้อส่วนตัวไปให้เนี้ยเราใช้เสร็จเย็นเราก็กลับเช้าเราก็ไปใหม่
คือเรามีส่วนตัวแล้วก็มันของเราแต่ท้องกองถ่ายเขาก็ดูแลได้ดีเพราะเขาก็จะมีของนักแสดงแต่พี่ต่อต้องมีไปพบคุณหมอหรือว่ามีอาการอะไรยังไงผมไม่ได้เป็นไรนี่ครับอ๋อไม่ครับไม่เพราะว่ามันมีตั้งแต่ผมเป็นทหารเมื่อปี44มันเป็นตั้งนานแล้วฮะเป็นตั้งแต่44ตอนนั้นผมประสบอุบัติเหตุแล้วผมต้องไปผ่าตัดที่แขนแล้วตอนนั้นมันเสียเลือดเยอะเราให้เลือดแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันก็รู้สึกแบบเฮ้ยมันผิดปกติกับร่างกายก็เลยไปตรวจอีกทีมันก็เลยกลายเป็นไวรัส B ซึ่งผมเคยถามคุณหมอแล้วก็ถามทางเวลาที่เราไปงานของสภากาชาดที่เขามีบริจาคเลือดผมก็ถามว่าเฮ้ยปกติผมไม่เป็นเลยแล้วอยู่ดีวันนั้นผมผ่าตัดแล้วผมให้เลือดเนี่ยมันสามารถแบบผมเคยได้รับคำอธิบายคุณหมอว่ามันสามารถจะไปเพาะเชื้อตอนตรวจแต่ไม่มีแล้วเขาบริจาคเลือดมาแล้วมันไปเพาะเชื้อเลือดในถุงได้แล้วก็เราได้รับมันก็คือมันก็มีเปอร์เซ็นต์ที่จะเกิดขึ้นหมอไม่เป็นไรเพราะว่าสุดท้ายท้ายสุดเนี่ยวันเนี้ยผมตรวจหมดครอบครัวผมตรวจคือผมไม่ได้เป็นเทอร์เรียร์คือติดกับใครก็คืออยู่เป็นเพื่อนผมแต่จริงๆเพื่อนผมก็มีเยอะแล้วไม่จำเป็นต้องอยู่กับผมก็ได้แค่จะมีผลกับเรื่องการบริจาคเลือดที่บริจาคไม่ได้อยู่แล้วครับเพราะว่าคนที่รับไปก็เขาก็ติดเลยซึ่งอันนี้เนี่ยมันไม่สามารถคือเป็นเหตุผลเดียวที่เวลาที่เป็นงานบริจาคเลือดเนี่ยผมอ่ะไปช่วยโปรโมทนะครับไปงานเขาหลายที่แต่ว่าเวลาเขาบอกคุณตาบริจาคผมบริจาคไม่ได้คือผมว่ามันก็เป็นตามวาระของชีวิตนะครับเราทำไม่ได้ตอนนี้เราก็ทำอย่างอื่นได้คือไม่ได้ว่าเราบริจาคเลือดไม่ได้เราจะทำอะไรที่เกี่ยวกับการช่วยเหลือคนอื่นไม่ได้เลยไม่ใช่อย่างโควิดเนี่ยผมก็มีกลุ่มนะครับเทพศิรินจิตอาสาซึ่งเราไปทำกันไม่ว่าจะเป็นการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิดนะครับตามสถานที่ต่างๆนะครับถุงยังชีพนะครับแจกอาหารให้กับตามชุมชนเนี่ยผมก็จะมีกลุ่มซึ่งเป็นนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์คือเราบริจาคเลือดไม่ได้เราก็ทำอย่างอื่นได้มันมีเยอะแยะมากมายมหาศาลที่เราสามารถทำต้องคอยตรวจสุขภาพเรื่องนี้ผมตรวจทุกปีฮะต้องตรวจทุกปีแต่ว่ามันเท่าเดิมอ่ะมันเท่าเดิมคือเวลาคุณหมอพูดแล้วมันน่ารักมากเลยแล้วอยู่เป็นเพื่อนกันแต่ว่าเวลาเราไปตรวจเนี่ยผลที่ออกมาเนี่ยมันมีเชื้อแต่ปริมาณมันเท่าเดิมตั้งแต่ปี44เคยมียังไงเนี่ยมันก็จะเราก็จะมีเรคคอร์ดคือผมตรวจสุขภาพทุกปีอยู่แล้วแล้วสิ่งสำคัญคือผมออกกำลังกายเนี่ยอาทิตย์นึงเนี่ย2ถึง3ครั้งเนี่ยเป็นเรื่องแบบมาตรฐานอยู่แล้วไม่ว่าจะการวิ่งออกกำลังกายเวทว่ายน้ำจักรยานซึ่งผมแมนเทนแนนซ์ตัวเองอยู่แล้วเพราะว่าเดี๋ยวปีมกราคมนี้ผมก็47แล้วคืออย่างที่บอกคือลูกเราเล็กเราก็อยากจะมีสุขภาพที่ดีแล้วอยู่กับลูกไปนานๆวันนี้ลูกผม9ขวบเดี๋ยวอีก6ปีเค้า15เนี่ยเค้าเตะฟุตบอลผมก็ยังลงไปเตะฟุตบอลเขาได้ผมหวังอย่างนี้ไงไม่ใช่แบบวันหนึ่งเขาอายุ15 20แล้วเขาต้องมาเข็นรถเข็นให้เราไม่ใช่ก็แล้วแต่วิธีการของแต่ละบุคคลแต่ว่าคือพื้นฐานของเราเป็นนักกีฬาอยู่แล้วไอ้เรื่องของการออกกำลังกายผมว่ามันสิ่งสำคัญอีกอย่างนึงคือเราทำงานเยอะถ่ายหนังถ่ายละครอะไรต่างๆผมว่าสิ่งสำคัญคือสุขภาพต้องมาที่หนึ่งขอบคุณนะครับฝากให้กำลังใจด้วยขอบคุณค่ะ